อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์นิสสมีทีมโมเดิร์นไทยดีเซอร์มาฝากคุณผู้ชมนะครับหรือขนมไทยประยุกต์นั่นเองนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำวุ้นลำไยกะทิสดนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะทำแบบเดิมๆเนี่ยโอ้ตายแล้วดูเหมือนมันจะไม่ทันสมัยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาลำไยมาใส่ลงไปด้วยแล้วในลำไยก็ยังมีวุ้นสีๆอีกอุ้ยดูตื่นตาตื่นใจนะครับเริ่มต้นใส่น้ำลงไปในหม้อซะก่อนนะคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นสำหรับทำขนมนี่แหละครับมีเกลือป่นนิดนึงนะคุณผู้ชมส่วนผสมที่สำคัญแล้วล่ะคุณผู้ชมครับนี่อัมพวากะทิแท้ 100%คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งกลิ่นสังเคราะห์หรือสีสังเคราะห์ใดๆเลยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกะทิจึงมีความขาวนวลไม่ขาวข้นจนเกินไปนะครับและตัวกะทิก็มีความเนียนน่ารับประทานมากครับเดี๋ยวคนผสมให้ทั้งหมดละลายเข้ากันซะก่อนนี่เห็นไหมเอาล่ะพอเข้ากันเสร็จแล้วนะให้ไฟปานกลางแล้วก็คนตลอดเวลานะบอกเลยวุ้นกะทิตำรับนี้เข้มข้นมากอร่อยอร่อยคุณผู้ชมหอมกะทิมันมันเค็มเค็มติดใจชัวคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปมันก็จะข้นข้นนิดนิดไม่มีความกระด้างคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักวุ้นที่ได้ใส่ลงไปสักน้อยหนึ่งไม่ต้องเยอะกะคเนว่าลำไยที่ได้มาผลสูงเด่นเป็นสง่ามากไหมนี่ไงคุณผู้ชมเราก็จัดการเอาลำไยเนี่ยมาเรียงข้างๆพิมพ์นะคุณผู้ชมนะเนี่ยใส่ไปหงายตรงที่มีรูเนี่ยออกมาคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็พักไว้จนกระทั่งส่วนผสมนี้ทรงตัวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาหยอดวุ้นสีๆลงไปในลูกลำไยกันครับผสมวุ้นส่วนหนึ่งที่เป็นวุ้นกะทินะคุณผู้ชมกับสีผสมอาหารสีม่วงก็เลือกสีได้ตามใจชอบนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะยิ่งสักจะหยอดที่ขาวก่อนเราก็หยอดลงไปในหลุมแล้วก็ฉีดสีขาวเข้าไปก่อนสลับกันนะคุณผู้ชมนะเราก็มาใช้สีม่วงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเราก็นำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะทำวุ้นใสเททับอีกทีนึงครับเราก็จะใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นโปรยปลายแล้วก็น้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็จัดการจุดเตาจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเดือดแล้วก็วุ้นละลายดีนะครับอุ้ยวุ้นเดือดแล้วคุณผู้ชมอุ้ยเดือดเร็วมาไฟแล้วก็คนต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมวุ้นก็จะเริ่มคลายความร้อนลงไปบ้างพอคลายความร้อนลงคุณผู้ชมครับเราจะค่อยๆตักเทใส่ลงไปทับในพิมพ์วุ้นกะทิที่มีลำไยเตรียมไว้คุณผู้ชมหยอดเบาๆเห็นไหมเนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จละรีบนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิว่ามันน่ารับประทานขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมมันสวยนะก็ดูเป็นธรรมชาติตักคำแรกเข้าปากรับประทานนะคุณผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความหอมมันของกะทิเค็มเค็มมันมันและที่สำคัญกลิ่นหอมของลำไยนะคุณผู้ชมจะยิ่งทำให้วุ้นกะทิตำรับนี้อร่อยอร่อยจนคุณผู้ชมลืมไม่ลงเลยล่ะครับและสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่า Modern Thai Dessert ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นเมนูไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาคุณภาพที่แตกต่างความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับ